สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับทุกช่องทางสร้อยเพชรแฟมิลี่นะครับวันนี้แล้วก็มีวานคนใหม่นะครับขี่สร้อยเพชรนะครับวันนี้จะขี่ถึงบ้านไหมครับวันนี้นี่ก็ฝึกเซยเองครับหลังจากไม่ได้ใส่นานแล้วนะครับจะไหวไหมครับไม่คานวันนี้นะครับไม่ได้ขี่นานแล้วครับรอดเลยจะล่วงครับไม่ควานนี่ก็จะขี่เทสต์ตับบ้านเองนะครับเป็นออกกำลังกายยามเย็นนะครับแวะทานหญ้าข้างทางกันเอ้ยลำมันเด็กยังไม่ได้ขี่นานแล้วนะครับเป็นไงบ้างไม่ได้ขี่นานแล้วรู้สึกว่ามันสูงมากมันเป็นสูงมากนะนี่ก็อาทิตย์กำลังตกดินนะครับรู้สึกว่าไม่ได้ขี่สร้อยเพชรหลายปีแล้วหัวควายกำลังเข้าบ้านนะครับตอนช่วงเย็นนะครับไม่รู้สี่ห้าปีแล้วไหมตั้งแต่นุ้ยสามปีแล้วนะไม่ได้ขี่สร้อยเพชรแบบนี้นะคะเราได้เจ็บโดแบบว่าเสียวๆหน่อยๆนะเพราะว่าสูงมากปะเฮ้ยโอ้โหรู้สึกว่าจะตัวเกร็งมากเลยครับใช่รู้สึกเกร็งมากเลยครับเพราะว่าไม่ได้ขี่ใช้ไป3ปีแล้วเนาะก็สูงขึ้นเยอะเลยไปทานหญ้าข้างๆครับไปถึงบ้านไหมวันนี้ไม่ถึงแน่เลยว่าไปเรื่อยๆนะมันรถขายองค์เอาสายไฟสายไฟข้างน้อยข้างน้อยใช่เพชรลูกหนูหรือเปล่า
ไม่เห็นช้างน้อยมียังไงเนาะไอ้ลูกหนูหรือเปล่าตำบลหรือเปล่านะไม่ใช่ลูกนะขณะนี้ก็ใกล้ถึงบ้านแล้วนะครับภารกิจจะสำเร็จแล้วนะครับปวดหน้าแล้วจ้ะปวดหน้าแล้วจ้ะใกล้จะถึงบ้านแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะคะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ช่องทางไทยเพชร Family ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ